ตือนเด็กในสตรีมีคันรวมถึงควรจะลาบทใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดโอเคครับเราก็มาต่อนะฮะกับเกม LOE นะฮะเอาเป็นว่าเรายังไงดีรับภารกิจต่อนะฮะภารกิจต่อเราก็ไปชมภารกิจกันได้เลยนะฮะเมื่อกี้เราก็ทำการขายของนะเอาเป็นว่าขายของยังไงเรามาทำการขายให้ดูนะฮะร้านค้าเปิดแล้วก็ซื้ออันนี้เราจะขายออกฮะคลิกขวาแล้วก็ขายครับโอเคครับดังนั้นเราก็ปิดอ่ะหน้าต่างร้านจะหายไปส่งภารกิจโอเคเฮ้ยอะไรแอดมอนเตอร์น่ารักเกินนะฮะสำหรับเกมนี้แอดเบลนะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล10เหมือนเดิมนะฮะส่วนอาจจะมีใครหลายๆคนถามกันมาว่าผมเล่นเซิร์ฟอะไรเอาเป็นว่าขอตอบว่าเซิร์ฟ2ก็แล้วกันนะครับผมเซิร์ฟ2โอเคและผมไม่ได้เล่นบ่อยมากนะฮะบอกไว้ก่อนคลิกขวาจอมเวท40กว่าแต่ไม่บวกค่าอันอื่นเลยถ้าบวกนะน่าจะดีมากคลิกขวาเพื่อสวมใส่ถ้าสวมใส่ดูเหมาะสมกับนักเวทใส่ไม่ได้นะตอนนี้เราใช้สกิลอยู่ประกิจเสร็จสิ้นนะรับไอเทมกระเป๋าไม่มีพื้นที่ว่างพอครับแม่งขายเลยฮะไอเทมภารกิจไม่สามารถขายได้ด้วยโยนได้ไหมโอเคโยนได้ฮะโอเคฟักทองเก็บฟักทองได้เลยฟักทองลูกเบลเลอร์เลยแม่งอย่างอื่นไม่รู้ผมชอบการขี่ไม้กวาดมากกระทึบพิ้วไปมากูว่าเนี่ยภารกิจนี้เก็บฟักทองแล้วกูบินไปสักไกลเลยแน่ให้บินมาเซกไลสุดท้ายกูเก็บฟักทองเนี่ยนะมีอีกไหมมีเยอะเลยฮะเอาอีชัวอัพเวลน้องหมูเราเลเวล11แล้วเนี่ยสกิลโอเคเก็บเฮียเก็บไอเทมไม่ได้ครับไม่ไอเทมเต็มโอ้โหของตกเยอะแยะแต่ไอเทมเต็มโอเคได้เต็มที่สมบูรณ์มาแล้วใช่ได้เต็มที่สมบูรณ์ได้ของที่ต้องการมาแล้วอะขี่ไม่กวาดดีกว่านะเพิ่มความเร็วนะโอเคภารกิจหลักเสร็จสมบูรณ์นะครับอุ้ยเฮียสัตว์มันแม่งแนวกว่าไม้กวาดว่ะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยวะเล่นแม่งท่านั่งไม่เหมือนกันวะดูท่านั่งเนี่ยฮะ
ำไมกูนั่งอุบาทอย่างไม่โอเคเนี่ยคลิกตรงนี้อัพเกรดสกิลอัพเลเวลเพิ่มโอเคเสร็จสิ้นโดนหนักเหมือนกันนะสายเวทกดตัว C ตัว Z ครับกดตัว Z มันจะได้สกิลรัวๆนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะได้เข้าใจตัวกันโอ้โหติดคีนะฮะคิติโกต้องจัดมอนเตอร์10ตัวโอเคเหลือเยอะเลยครับเจ้านายเลเวลขึ้นแล้วอย่าลืมต้องการค่าต้องการเลเวลเพิ่มขึ้นเรียนรู้สกิลเพิ่มประสิทธิภาพทำไงวะดิเฮ้ยเดี๋ยวมั่วไปแล้วเฮ้ยเหี้ยรับไม่ได้อะช่วงเก็บของเต็มเหี้ยอะไรขายได้บ้างเนี่ยสามารถพัฒนาได้สวมใส่เลยครับโอเครับของก่อนมีกระเป๋าเพิ่มถ้ากระเป๋าเพิ่มได้อีก2ลูกโอเคเข้าใจแล้วไปแล้วเว้ยวาร์ปนะเราจะทำการเปลี่ยนเมืองไม่ได้ไปสักทีอ่ะไม่ไปสักทีครับไปแล้วโอ้โหให้กูเลือกด้วยไม่บอกปิดหน้าต่างแบทเทิลโอเคเฮ้ยมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วผมต้องมาทำอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่เฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งตีแรงต้องกำจัด9ตัวเลยครับแม่งมีตัวมังกรด้วยเหมือนเป็นดันเจี้ยนยังไงไม่รู้อะไรนี้น่าจะเป็นดันเจี้ยนแหละครับเป็นที่ฝึกซ้อมโอเคไม่นั้นจะไม่ครบ9ตัวสักทีนะครับตอนนี้ได้4แล้วครับความต้องการคือเลเวล15เราจะได้รับของรางวัลนะครับในกล่องนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเอียงคิดตันโอ้ชัวร์ไม่สามารถโจมตีได้เนื่องจากเหตุใดเราต้องกำจัดให้หมดนะจะมีแค่นี้นะมอนเตอร์สำหรับห้องนี้มีแค่9ตัวให้เรากำจัดให้หมดก็พอแล้วเราไม่รู้ว่าจ
จำเป็นต้องไปที่อื่นด้วยหรือเปล่านะโอเคจบไอ้เหี้ยบอสตีบอสแล้วตีบอสแล้วเลือดแม่งอย่างเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้รู้ว่าเลือดมันมีเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งต้องชนะเชียบมันทำอะไรผมไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าเฮียเย้เย้โอเคเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกกลับเลยเลยครับออกมาแล้วครับโอเคยืนยันภารกิจครับเอาเข้ากลับมาอีกแล้วซื้อขายเพิ่มภารกิจหลักเสร็จสิ้นนะอัพเลเวลอัพพูดอัพพูดอัพพลังแห่งทูตทูตทูตโอ้ยการ์ดหนึ่งใบโอ้โหได้300กว่าแม่งอัพต่อเชื่อจะได้800กว่านี่แม่งยังรู้อ่ะเชื่อเหลือนิดเดียวอัพนี่อะไรวะอัพต่ออัพต่อครับอัพต่ออัพเขตทูตพูดนะพูดไอ้เหี้ยนะ200น้อยสุดเลยเหี้ยเหี้ยเป็นไรถือว่าเรามีบุญแค่นี้ไอ้เหี้ยได้90กว่าโอ้โดน้อยมากฮะไปไหนวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเรากินหลักไม่ได้ทำอะไรวะเนี่ยแข่งซึ่งพัฒนาสกิลน่าจะมาแล้วดังนั้นคิดให้ดีเสียก่อนไฟเนี่ยไฟเหรอมันแข็งดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่ดิฉันกด S เพื่อไม่ขี่ม้าก่อนนี่บวกแล้วสกิลแล้วขี่ม้าเลเวล0นะได้รู้เรียนรู้เป็นเลเวล16เรียนรู้แท็กโอเคยังตอนนี้ใช้อาวุธอะไรอยู่เนี่ย
ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่าเลยคือมันเหมือนกันทุกประการเลยครับโอเคมาถึงนี้แล้วแล้วเข้ามาหายตัวเลยเหรอโอเคไม่ไปอ่ะอันนี้ต้องเลเวล15ให้ไปเมืองนี้อ่ะแล้วก็มาสุ่มภารกิจโอเคยืนยันเรียบร้อยยอมรับครับจากนั้นเห็นวะเนี่ยภารกิจที่สิสมบูรณ์แล้วก็ส่งครับเฮ้ยกูไม่เข้าใจเลยว่าสเตตัสทำไมต้องมาอยู่ที่เดียวมันเลื่อนได้ป่ะไม่เลื่อนไม่ได้แล้วภารกิจที่เสร็จสมบูรณ์ไม่เสร็จนี่ว่ะปาร์ตี้จะได้ครับวางไว้อะไรวะเลเวล15ทำยังไงให้ได้เลเวล15เพิ่มเพื่อนหนึ่งคนวิเดียเดียวเจอแล้วเพิ่มตอนนี้เราก็ฝากความหวังไว้ว่าเราต้องเลเวล15นะฮะเนื่องจากมันไม่เลเวล15นะทำธุรกิจไม่ได้อย่างว่าเลเวล15เราต้องมาเก็บเวลไอ้เหี้ยอันนี้คือตัวกระเปียกมากนะโอ้โหได้รับไพ่อีกพีช่างยากเย็นแสนเข็ญเลยเว้ยแม่งคนอื่นแบบอย่างแนวอ่ะแม่งอย่างแนวอ่ะมันคือ NPC ใช่ป่ะโจมตีอัตโนมัติแม่งเลยนะตอนนี้เราทำยังไงให้ได้เลเวล15ดีวะเนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ไม่รู้สิ่งที่ต้องการคือเลเวล15นะครับแม่งได้ทีละ3กรุงอีกยาวนานนะครับจบเกมไปเราต้องไปภารกิจที่แล้วทำไมไม่ขี่สัตว์แล้ววะเนี่ยเออไปแล้วเฮ้ยมีภารกิจที่รับได้อยู่เนี่ยครับนี่ภารกิจหลักนะฮะมีทั้งหลายที่เราขอบินไปเรื่อยๆก่อนแล้วมันจะมาแวะตรงไหนYes มันมาแวะเรียบร้อยเลยวิ่งตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเลเวล13อะโอเคได้อยู่
นี่ได้ EP ทีละเท่าไหร่วะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เยอะวะไม่เยอะไม่เยอะเหี้ยติดพิษด้วยมีสเตตัสติดพิษโดยเพียงเดียวอันนี้มีภารกิจอยู่เฮ้ยเจ้าต้องทำภารกิจให้เสร็จไหนว่าภารกิจอันไหนวะนี่ไงเฮ้ยได้เหรียญอะไรไม่รู้อยู่ไหนวะนี่สี่เหรียญแล้วแลกเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์พ่อค้าและโบนัสพิเศษในการแลกเปลี่ยนนะโอเคเก็บไปเรื่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือของกากขายครับโอเคขายไปแล้วอะไรอยู่วะเนี่ยเก็บเศษเพชรเก็บไปครับเก็บไปตอนนี้เรามีฉายาอะไรบ้างเกียรติยศไม่มีเพิ่มวะเพื่อนสนิทโบราณเก่าแก่แสดงความกล้าในโบราณเก่าแก่โอเคอะไรเนี่ยมันต้องเก็บกี่ชิ้นวะเนี่ยไม่มีตังค์เฮ้ยทำไมเก็บนานจังวะโอ้โห10ชิ้นนะใช่ไหมโอ้โหซัพพอร์ตฮะแม่งยิวแหลกเลยโอ้โหอะไรเนี่ยภารกิจมาเสร็จสมบูรณ์โอเคยอมรับโอ้โหตีตัวโตเลยครับปั๊มเลเวล15นะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะจบตอนที่เลเวล15นะครับผมไม่ขี่สัตว์เอามันไม่ขี่อ่ะไม่ขี่อ่ะขับจักรยานเรื่อยๆภารกิจสมบูรณ์ก็มีเยอะแยะนะฮะอย่างแมวตามกูทำไมเนี่ยมันได้ฉายาเพื่อนสนิทแล้วเว้ยผมได้ฉายาแค่เทรนเนอร์เองครับเว้ยมาสถานที่ใหม่
ไหนวะเนี่ยตัวนี้กำลังวิ่งกลับเลยนะฮะกลับไปไหนไม่รู้นี่ออกมาเลยนี่วาร์ปได้กูวาร์ปเลยนะทำอะไรตรงนี้ทำอะไรครับทำอะไรไม่รู้ตีแม่งเลยโอเคเสร็จแล้วภารกิจเสร็จสิ้นครับรับกล่องของขวัญนี่แหละลุยเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยว15แล้วนี่ว่าแต่สะสมได้น้อยมากแม่งวาร์ปเลยไอ้เหี้ยวาร์ปมาผิดภารกิจแหละภารกิจนี้ไม่ควรวาร์ปเนี่ยภารกิจนี้ปาร์ตี้หรือวะเฮ้ยเหลือภารกิจฮาๆแล้วนะฮะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยไปไหนอีกเนี่ยไปไหนไม่รู้ว่าโมเตอร์เลเวล15ที่รู้กำจัดโมเตอร์ให้หมดโอเคไม่ยากเท่าไหร่อยู่ไหนวะอัปเกรดพลังทูตนะอัปเกรดถูกเฮ1ใบได้อะไรมาไม่รู ของเต็มเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ของเต็มเลยครับพี่น้องครับเราจะทำยังไงดีครับโอ้โหเพียบมอนเตอร์เพียบโจมตีแม่งเลยตอนนี้เจ้าหมูน้อยเรามันก็เลเวลเท่า15เท่ากันนะอุตส่าห์ตั้งชื่อเป็นหมูน้อยทำไมตั้งไม่ได้วะอ
น้องหมูน้อยยืนยันไม่ได้ว่ะสกิลด้วยทำไงกับน้องหมูน้อยดีวะอับดาวแม่งก็ใช้เต็มโอ้ยเหล็กสี่ตัวนะฮะไม่มีสกิลไม่มีกิลอ่ะหาสาวแคนลงแคนดี้โอ้โหเฮ้ยเฮียบอสตัวท้ายกูเห็นแล้วบอสปลาปากกระเป้าอะฮะเด็กตัวผู้บุกลุกชายหาดน้องปูนะน้องปูเสฉวนกิ้วไม่มีเพื่อนเพิ่มคอยแล้วกันมีอาจารย์ด้วยเว้ยเฮ้ยเกมมีระบบเยอะดีเว้ยนะครับผ่านนะกิ้วโอ้โหมีกิ้วมีเพิ่มของด้วยเกี่ยวกูเป็นไงล่ะร้องนะพี่ตัวละครไอ้เฮียใส่หูก็ตายกูละเครียดนะฮะเลเวล15อยู่เลยปุ้มไอเทมอะไรตกบ้างไม่มีเลยเฮ้ยเห็นแล้วว้าวเปิดกล่องเอากล่องหายโอ้ได้มาแล้วมันควรจะมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องอันนี้เปิดแล้วรับคูปอง50คูปองเปิดตอนเลเวล15โอเคหมดแล้วเปิดตอนเลเวล20ผลไม้ส่งมิตรภาพเพื่อทีมโอ้ยนี่แหละนี่อันนี้ใช้ทำอะไรเนี่ยหินร่วงรู้โอ้ยนี่เฮียเพิ่ม20ช่องในคลังนี่โอ้โหของอาชีพนักฆ่ากูได้ของอาชีพนักฆ่าไอ้เฮียหายแม่งเลยแขนใจมันขายเลยสัตว์นี่คืออะไรวาร์ปอ๋อยันวาร์ปครับอันนี้หินอะไรนะหัวใจคลิกเพื่อตั้งดอกไม้หัวใจสีแดงเป็นห้องน้ำอะไรวะเนี่ยงงเลยเฮ้ยไม่มีอะไรด้วยไอ้เหี้ยมีอะไรด้วยอ
คืออะไรผู้นิ่มคืออะไรวะไอ้เหี้ยกูพลาดแล้วนะเวลาถอยหลัง1นาที XP อย่างต่อเนื่องแม่งอ๋อบวก XP ต่อเนื่องเลยครับโอ้โหตัวได้รับ XP เท่าไหร่แล้วเหลือ30วินี่คือได้เงินใช่ไหมเนี่ยใช่อย่างนี้ว่าเก็บเสานี้คือได้แต่เงินอัพเลเวล16แล้วเป็นตั้งความหวังไว้ที่เลเวล15นะครับเหลือ20วิสุดท้ายนั่งเวลาหนังโอเคเหลืออีก10วิสุดท้าย15วิสุดท้ายครับกำลังจบผมแล้วเฮ้ยปลาเยสวิสุดท้ายแม่งออกมาแล้วเฮ้ยอย่างไวเสร็จสิ้นรายละเอียดโอเคเราเลเวล16แล้วใช่ป่ะไปรับภารกิจที่ไหนก็ได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราขอคงเราก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับขอคงเย้ยบ๊ายบายนะครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม